อัปเดตต่างชาติเข้าไทยวันที่18พฤศจิกายนหัวข้อนี้อ๊อฟขอมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับจากที่วันก่อนเนี้ยอ๊อฟได้พูดไปในบางวิดีโอว่าตอนนี้เกณฑ์ของ TR Visa คือวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาที่อยู่ได้60วันแล้วก็ต่ออายุได้อีก30วันรวมไม่เกิน90วันนะเนี่ยเราไม่ต้องใช้เกณฑ์เงินฝาก5 0 0 0 0 0แล้วก็คือเกณฑ์เงินฝาก5 0 0 0ที่โหดเทยมอามหิด ที่ต้องมีเงินฝาก5 0 0นตั้งแต่เดือนที่1เนี่ยเขายกออกไปแล้วซึ่งออพได้พูดไว้ในวิดีโอก่อนๆใช่ไหมคือไม่มีเกณฑ์เงินฝากแล้วอา,อาจจะเหลือแค่20,000หรืออาจจะไม่มีก็แล้วแต่แต่และประเทศสถานทูตไทยแต่และที่ที่เขาจะกําหนดเพียงแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้สามัคคีกันหมายถึงว่า,าจะมีคนถามตลอดเลยใช้ทุกประเทศได้เลยไหมคะ คืออ๊อฟก็คิดว่าใช้ได้ทุกประเทศเพราะว่ามันเป็นการประกาศออกมาจากส่วนกลางซึ่งอ๊อฟมีหลักฐานยืนยันในวันนี้แต่ว่าประเด็นก็คือเขายังไม่ได้บังคับใช้ในทุกประเทศนั่นเองแต่ในที่สุดในที่สุดฟังให้ดีจะต้องบังคับใช้ทุกประเทศแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีประกาศจากที่ไหนเลยแม้แต่ที่เดียวที่จะแชร์ในวันนี้เป็นการถามส่วนตัวจากแต่ละที่ซึ่งมีทั้งที่ที่บอกว่าไม่ต้องใช้เกณฑ์เงินฝาก5้าแสนแล้วกับที่บอกว่า ยังไม่ได้รับลายงานนะครับคือเขายัางไงตอนนี้เขาส่งอีเมลหรือส่งทางออนไลน์แจ้งกันไม่ได้ใช่ไหมเขาจะต้องส่งจดหมายหรือยังไงบางที่ถึงไม่รู้เรื่องหรืออะไรอย่างนี้นะฉะนั้นเรามายืนยันกันก่อนก็คือบางประเทศเขาโอเคแล้วแต่บางประเทศยังไม่โอเคแต่ในที่สุดจะต้องโอเคแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะขอเราก็ถามไปก่อนตอนนี้เริ่มได้เลยไหม แต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ก็คงต้องรอเขาประกาศก่อนนะครับก็คือสรุปว่าขึ้นอยู่กับสถานทูตไทยแต่ละประเทศจะประกาศว่าเกณฑ์เงินฝากห0,000นไม่ต้องใช้แล้วเมื่อไหร่ก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องบังคับใช้ทุกที่แน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดมีการประกาศจากอย่างเป็นทางการซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีประกาศจากที่ไหนเลยนะอย่างเป็นทางการนะเราก็คงจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ขอมาเล่าให้ฟังเป็นการถามส่วนตัวกันก่อนจริงๆอ๋อเริ่มต้นจากการโพสต์ในกลุ่ปคนดูไก,กแฟนฝรั่งก่อนนะ ว่าเออเราไม่ต้องใช้เงินเงินฝาก5แสนแล้วนะวีซ่าทรนะ60วันเนี่ยนะก็คือต้นต่อมาจากอันนี้ที่มีเพื่อนๆในกลุ่มเขาแชร์มาก่อนทําให้ออฟเน็ตสุดท้ายก็คือไปถามทางสถานทูตไทยที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็บอร์ลินที่เยอรมนีแล้วเขาก็ยืนยันมาออก็เลยได้มาออกวิดีโอต่อมาว่าเออไม่ได้ใช้นะอะไรอย่างนี้นะครับเอาที่เขามาแชร์นี้ก่อนนะสถานกงศูนย์กิติมศักดิ์ที่เมืองฮัมบูร์ที่เยอรมนีอีกเหมือนกันแหละตรงนี้นะที่เขาวงเล็บสีแดงไว้เนี่ยนะ สถานกงศู์กิติมศักดิ์ฮัมบูกจะให้บุคคลทั่วไปขอวีซ่าทาได้ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนภายใต้เงื่อนไขาบางประการก็คือณนะวันที่13พฤศจิกายนไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานการเงินสำหรับการเข้าด้วยวีซ่าทรที่เขาแชร์มาซึ่งเเรายังไม่รู้ต้นตอว่ามันไปซ่อนอยู่ตรงไหนของเว็บอนะก็เราก็เลยไปถามไงทีนี้ออยยืนยันเอาที่ชัวร์ที่สุดเลยนะ ตัวพ่อของสถานทูตเลยแล้วกันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะก็คือกระทรวงต่างประเทศนั่นเองเพราะว่าสถานทูตแต่ละแห่งเนี่ยเขาต้องอยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมเขาก็ถามนะคือถามเหมือนกันทุกที่แหละนะการขอวีซ่า TR ตอนนี้ไม่ต้องใช้หลักฐานการเงิน5 0 0แสนบาท6เดือนแล้วเหรอครับสวัสดีค่ะไม่ต้องใช้หลักฐานการเงิน5 0 0แสนบาทแล้วค่ะนี่กระทรวงต่างประเทศนะดูทางขวานะแต่ว่าเขาพิมพ์งงๆจะต้องมี i s q หมายถึง ASQ พิมพ์ผิดหรือเปล่าออ uh, alternative s t a t e quarantine โรงแรมกักตัวหรือเปล่าและหลักฐานการจองที่พักแพลนที่จะมาแสดงไว้ด้วยค่ะหมายถึงหลังกักตัวหรือเปล่าแต่ตรงนี้ไม่ซีเรียสน,นะไปดูรายการเอกสารของแต่ละสถานทูตซึ่งตอนนี้เขายังไม่ประกาศแต่เขาประกาศเมื่อไหร่ก็คือต้องมีพวกนี้หรือเปล่า ASQ วะต้องมีแน่แ่ชาวต่างชาติต้องมีที่กักตัวแต่ว่าไอหลังกักตัวเสร็จเนี่ยมีหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูของแต่ละสถานทูตแต่ตรงนี้เขาคอนเฟิร์มแล้วนี่ไง ไม่ต้องใช้หลักฐานการเงินห้าแ0นแล้วต่อมาที่อัได้คําตอบมาว่าไม่ต้องใช้แล้วที่ที่สองก็คือสถานทูตนนะกรุงเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์ก็คําถามเดียวกันนะครับไม่ต้องใช้เงินฝากห้าแสนแล้วหรอครับอ่านี่ไงไม่ใช้แล้วค่ะอัปเดตล่าสุดตามนี้แต่ไม่เห็นส่งอะไรมานี่นะไม่ใช้แล้วค่ะอัปเดตล่าสุดอานนี้แล้วก็เลยทวงไปอีกรอบหนึ่งก็ส่งลิงก์อะไรมาแต่ว่าพอกดๆด,ดูแล้วอ้วาวก็ยังใส่อยู่นี่จริงๆแล้ว ถ้าเกิดว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วจริงอัปเดตล่าสุดตามที่เขาบอกเนี่ยนะเราคงได้มาชูคอมากกว่านี้แล้วแหละปรากฏว่าในนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะแต่เขาก็ใช้คําว่าไม่ใช้แล้วค่ะอัปเดตล่าสุดตามนี้ก็ต้องมารอดูประกาศต่อไปว่าเขาจะแก้เมื่อไหร่ต่อมานะครับที่เบอร์ลินขอขายของเก่านิดนึงก็คือเนี่ยห้าแสนบาทตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วหะครับเกณฑ์เงินฝากห้าแสนบาทหกเดือนอันนี้คือที่แรกที่ตอบมาไม่ต้องใช้แล้วค่ะสั้นๆเฉยๆจบครับแล้วก็ที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับ ใช่ครับโปรดรอประกาศทางการสัปดาห์หนะ้าโอวันที่พูดคลิปนี้ก็ผ่านมาสองวันแล้วนะก็ยังไม่ได้ประกาศนะถ้าเกิดประกาศเดี๋ยวเราจะมาใหม่ก้อที่ผ่านมาคือสี่ที่นะครับที่คอนเฟิร์มว่าโอเคไม่ได้ใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้เกณฑ์เงินฝากห้าแสนบาทต่อเนื่องหกเดือนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากเว็บสถานทูตหรือทางหน้า Facebook เลยที่เหลือคือที่บอกว่ายังไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้คือ,อ,อกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ ยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงครับต่อมาก็คือโคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะครับยังคงต้องยื่นอยู่ค่ะก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับต่อมาที่โรมอิตาลีนะครับคำถามเดียวกันณนะวันนี้ยังคงต้องใช้อยู่ค่ะหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานทูตจะแจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์ต่อไปคือเขายังไม่รู้เรื่องแต่ประกาศออกมาแล้วฉะนั้นก็ต้องรอดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับต่อมาที่สต็อกโฮมนะครับสวีเดน คำถามเดียวกันยังไม่มีแจ้งมาจากส่วนกลางอย่างเป็นทางการค่ะครับส่วนกลางก็คือกระทรวงต่างประเทศนะครับถามแล้วที่บอกไม่ได้ใช้แต่ตรงนี้เขายังไม่ได้แจ้งไม่มีการแจ้งจากส่วนกลางอย่างเป็นทางการอันนี้ถามไปทางอีเมลนะครับออสโลนอร์เวย์นะครับก็ตอบว่ายังคงใช้หลักฐานแบงก์สเตทเมนต์เงินห้าแ0,000นบาทในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาค่ะก็ยังไม่ได้รับเรื่องนะครับต่อมาก็คือ เป็นเรื่องของรายการเอกสารคร่าวๆนะครับสำหรับ T-R Visa ซึ่งมีหลายคนถามมาเยอะเลยต้องใช้อะไรบ้างจริงๆก็บอกว่าเป็นวีซ่าที่ของ่ายมากวงเล็บถ้าเกิดไม่ได้ติดเกณฑ์เงินฝาก5 0าแสนนะเรียกได้ว่าเอกสารแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำคือมีเป็นพิธีกรรมไปอย่างนั้นแหละนะครับหน้านี้ส่งให้แฟนดูได้นะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอก็คือตอนนี้สาหรับ T-R Visa คือวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดานะครับย่อมาจาก tourist visa เนี่ยคือขอได้ทั้งโลก ขอได้ทุกประเทศในโลกนี้แต่ว่าติดเรื่องเกณฑ์เงินฝากเท่านั้นเองซึ่งเราต้องมาตามกันต่อไปว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่คือจากส่วนกลางเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่าจะไม่ใช้แต่ว่ายังไม่ได้ประกาศซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ้ายังไม่ประกาศเนี่ยการขอก็คือก็ยังคงต้องใช้อยู่เนาะถ้ายังไม่ประกาศเอาไว้เขาประกาศแล้วก็คือแสดงว่าเขายกเวน้นลวไม่ต้องให้ใช้เกณฑ์เงินฝากแล้วที่นั้นก็คงต้องรอไปอีกสักนิดนึงก็คือตามนี้นะครับประกาศตั้งแต่1พฤศจิกายนนะครับ ทางประเทศไทยเนี่ยได้นำเสนอนะครับวีซ่า60ิวันเพราะว่าสเปเชียลทัวริส์วีซ่าที่อยู่ได้ถึง9เดือนนั่นนหะขายไม่ออกเพราะว่ามันยากเกินไปก็คือสามารถขอทัวริส์วีซ่า60วันเนี่ยที่บอกว่าขอได้ทั้งโลกเนี่ยได้ที่สถานทูตไทยที่ในประเทศบ้านเกิดของคุณแล้วหลังจากที่คุณได้วีซ่าแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องมาขอ Certificate of Entry หรือ C.O.E ทางออนไลน์คือเป็นเว็บกลางของกระทรวงต่างประเทศนะครับซึ่งในเว็บสถานทูตเขาจะมีลิงก์อยู่ ซึ่งก็คือหน้านี้นะครับ coe thailand.mfa.go.th ซึ่งเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็สำหรับคนต่างประเทศกสีเขียวนี่เลย for non-thai nationals นะครับขั้นตอนก็คือต้องลงทะเบียนเบื้องต้นก่อนพร้อมอัปโหลดเอกสารเบื้องต้นพอเขาอนุมัติในครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็ไปหาซื้อประกันไปหาจองโรงแรมกักตัว ASQ แล้วก็ตัวเครื่องบินแล้วก็มาอัปโหลดรอบที่สองก็จะได้ COE นี้มา ก็คือได้วีซ่าก็ต้องมาขอ COE ซึ่งจะมีเกณฑ์ดังนี้การขอ COE ก็จะต้องมีวีซ่าอ่าซึ่งจริงๆอ่ะร,ร,รายการเอกสารเนี่ยมันเป็นรายการเอกสารรวมคือรวมขอวีซ่าด้วยนะฉะนั้นถ้าเตรียมก็เตรียมทั้งหมดนี้แหละค่อยๆเตรียมกันไปไม่ใช่ว่าได้วีซ่าแล้วค่อยมาจองโรงแรมกัดตัวหรือยังไงนะก็คือวีซ่าถ้าเกิดว่าเตรียมเอกสารได้ตามเกณฑ์เนี่ยออฟว่าผ่านอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันคือเหมือนทําเป็นพิธีกรรมไปงั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากเลย จริงๆเอกสารพื้นฐานก็จะมีพาสปอร์ตใช่ไหมใบสมัครของแต่ละประเทศอ่ะของสถานทูตแต่แต่ละประเทศเขากําหนดมาใบสมัครพาสปอร์ตแล้วก็มีอยู่แค่นั้นแหละเอกสารอื่นๆใช้แค่เรื่องของบัญชีธนาคารเองซึ่งตอนนี้ยังติดเรื่องเกณฑ์เงินฝากห0 0แสนอยู่ถ้าเกิดอันนี้ยกออกไปก็อาจจะเหลือแค่2องหมื่นหรืออาจจะไม่ต้องใช้เลยด้วยซ้นะครับแล้วก็จะมีค่าวีซ่าแค่แบบนิดหน่อยแค่ประมาณพันกว่าบาทเอกสารที่ต้องมี ก็คือมีวีซ่า T.R. แล้วก็มี C.O.E. ที่บอกเมื่อกี้การขอวีซ่าจะต้องมีเนี่ยตอนนี้ยังต้องใช้อยู่ก็คือสเตทเมนต์500,000บาทต่อ16เดือนนะครับซึ่งอีกไม่นานเขาคงจะยกออกเราหวังบ้านนะครับหวังว่าถ้าเทียบเป็นเงิน U.S. แล้วก็คือ16,000กว่า U.S. ดอลลาร์แล้วก็ต้องกักตัว14วันหลังจากที่ถึงประเทศไทยสามารถเนี่ย All Countries May Apply สามารถขอได้ทุกประเทศในโลก แล้วก็จะต้องมีนี่ประกันที่ครอบคลุมโควิด1 9ที่วงเงินอย่างน้อย1 0 0 0 0แสนดอลลร์ที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ก็คือขึ้นอยู่กับว่ามากี่วันตามตั๋วเครื่องบินนะครับเอ่อก็คือประกันนี้ไม่ใช่ราคา1 0 0 0 0แสนนะอันนี้3ล้านกว่าบาทนี่เป็นวงเงินคุ้มครองซึ่งไม่รู้ว่าจะคุ้มครองไปตั้ง3ล้านทำไมเนาะโควิดไม่ได้หลายแหลอันนี้คือวงเงินคุ้มครองราคาจริงก็แล้วแต่ระยะเวลาที่เรามา แล้วก็ต้องมีใบจองโรงแรมกักตัว Alternative State Quarantine ส่วนี้สำหรับโรงแรมกักตัวอแนะนำลิงก์นี้เป็นของสถานทูตไทยที่มิวนิกเยอรมนีนะครับซึ่งพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยกดต่อไปมันก็จะเป็นหน้านี้ซึ่งเขาจะมีชื่อโรงแรมแล้วก็ราคาเอาไว้เราก็หาดูแบบราคาไหนที่เรารับได้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบเนี้ยเนี้ยสองหมนี่ก็มีใช่ไหมมีแบบสามหมกว่าหรืออะไรเงี้ย ก็ราคาไหนที่เรารับได้เสร็จแล้วเราก็คือพวกนี้เดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือเราลงลิงก์หน้านี้แล้วก็กดต่อมาตรงนี้เองนะเสร็จแล้วก็เนี่ยเว็บไซต์ของสอบคเนี่ยที่เดี๋ยวจะลงลิงก์เอาไว้ก็คือมาจิ้มที่ตรงนี้เลยโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine ASQ หรือว่าอันนี้ก็ได้ Alternative Local Quarantine ก็คือตามต่างจังหวัดตอนนี้ได้เฉพาะชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นชื่อโรงแรมคือเราหาชื่อโรงแรมมาจากหน้านี้ก่อน อันไหนถูกถูกใช่ไหมมีชื่อโรงแรมแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูชื่อโรงแรมจากในนี้อันไหนอันไหนอันไหนกดเข้าไปก็จะเป็นโบชัวนะครับเป็นโบชัวที่เป็นราคาแล้วก็ติดต่อ,อยังไงทางอ e ีเมลหรือทางไลน์หรือทางเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ว่ากันไปส่วนของประกันโควิดเดี๋ยวตรงนี้จะขอพูดถึงก่อนนิดนึงนะครับอ่าอันนี้คือประกันโควิดเราสามารถซื้อทางออนไลน์นะครับจ่ายด้วย บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก็ได้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือ covid19.tgia.org แล้วก็จิ้มตรงนี้เลย by u covid19 insurance นี่นะครับ for inbound travelers ก็คลิก here ตรงนี้เลยพอจิ้มเข้ามาแล้วโอ้เขามีการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เนาะตรงนี้ต้องเป็นรูปคนต่างชาติไม่ใช่เหรอก็บงเราบังคับคนต่างชาติซื้อพอเข้ามาปุ๊บก็ต้องเป็นคำว่า by now ตรงนี้นะครับกด by now พอเข้ามาปุ๊บก็อ๋ออ,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 อีกปุ่มหนึ่งก็คืออันนี้คือเงื่อนไขซึ่งมีอยู่ด้านล่างนะอ่านก่อนนิดนึงก็คือครอบคลุมเฉพาะโควิดนะไม่ครอบคลุมโรคอื่นนะวงเงิน3ล้านกว่าบาทเนี่ยเอามารักษาโควิดอย่างเดียวเลยเนี่ยแค่โควิดอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับโรคอื่นนะจิ้มคําว่าใบนาวปุ๊บใช่ไหมครับก็นี่เลยเราต้องเลือกประเทศก่อนคือเขาไม่ได้นับว่าเป็นชนชาติอะไรนะนับว่าคุณเดินทางมาจากประเทศไหนอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นคนอังกฤษแต่เดินทางมาจาก จีนประเทศต้นทางก็ต้องเป็นไชน่าหรือเป็นคนจีนเดินทางมาจากฝรั่งเศสประเทศต้นทางต้องเป็นฝรั่งเศสคือเขาดูตามตั๋วครับตั๋วเครื่องบินนะเขาขึ้นเครื่องมาจากที่ไหนเมืองที่เขาขึ้นเครื่องอะอยู่ประเทศไหนก็คือนั่นแหละ country of origin ต้องเป็นประเทศนั้นอย่างสมมุติเราเป็นคนเยอรมันก็ได้ขึ้นเครื่องมาจากฟินแลนด์อ่ะฉะนั้นเราต้องเลือกฟินแลนด์นะครับขึ้นเครื่องมาจากที่ไหนเลือกอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นคนประเทศอะไรนะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาแก้ประกันกันทีหลังแล้วก็ คุณเป็นกลุ่มไหนถ้าเกิดว่ามาด้วย TR Visa นะต้องเป็นอันนี้นะ Tra v e l t o t h a i l a n d under a s p e c i a l a r r a n g e m e n t ต้องเป็นเงื่อนไขพิเศษเนี่ยอันลองสุดท้ายนี้นะครับ Travel to Thailand under a Special Arrangement อ่าเนี่ยพิมพ์ก็ผิดอันนี้นะครับถ้ามาด้วย TR Visa ต้องเป็นอันนี้นะแล้วก็เดินทางวันไหนมีแต่วันขาไปอย่างเดียวเหรอสมมุติว่าเป็น24ธันวาถ้าไม่มีแต่ขาไปอ่ะอ๋ออ,อให้เลือกระยะเวลาด้วย สามสิบหกสิบเก้าสิบร้อยแปดสิบหนึ่งปีฉะนั้นทีอาร์วีซ่าต้องเป็นสามสิบหรือหกสิบขึ้นเออแต่มากักตัวสิบสี่วันไปแล้วอะ่ะฉะนั้นจะอยู่อีกแค่สิบสี่วันก็นะเอออาจจะเป็นสามสิบกับหกสิบนั่นแหละสมมติว่าเอาเอาหกสิบคำนวณราคามาให้เสร็จเลยสองพันแปดร้อยแปดสิบาทถ้าสามสิบวันละ่ะพันหกร้อยบาทก็แพงแหละแต่ว่ามันก็ถือว่ายังพอไหวถ้าเก้าสิบวันละ่ะสามพันแปดร้อยสี่สิบสมมติรับเลือกอันนี้ไปปุ๊บจริงๆเอาว่าเอาแค่แหออกสิ สมมุติเราเลือกอันนี้ไปก็กดปุ่ม next ครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็คือเอาพาสปอร์ตมากลางนะครับแล้วก็กรอกตามนั้นเลยก็คือมีอีเมลเบอร์เบอร์มือถือหมายเลขพลาสปอร์ตชื่อนามสกุลวันเกิดแล้วก็สัญชาติอ่าสัญชาติเนี่ยถึงต้องมาใส่ในนี้แต่ว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ย country of origin คือต้นทางขึ้นเครื่องบินมาจากที่ไหนสัญชาติต้องมากรอกน,นี้เฉยๆแล้วก็ที่อยู่ในต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ตรงนี้คือผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับผลประโยชน์ความสัมพันธ์เป็นอะไรเป็นภรรยาเป็นสามีพ่อแม่ลูกหรือว่าอื่นๆพอเราเลือกอื่นๆก็ไม่ได้มีให้เกรอก็ถ้าเป็นบอยเฟนเกิลเฟนคงเป็นอื่นๆนั่นแหละนาะไม่ยอมมีให้เลือกบอยเฟนเกิลเฟนเลยะส่วนอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใหญ่อันนี้อ้อจะเลือกโน่นะแล้วแต่นะครับอ่านดูก่อนอ่านดูก่อนแล้วก็ให้จัดส่งทางไหนให้จัดส่งทางอ e ีเมลดีกว่าจะส่งทางอ e ีเมลเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกต้องเราจะได้ขอแก้ไขได้ ก็คือเราส่งอีเมลกลับไปเพื่อขอแก้ไขได้ถ้ามันไม่ถูกต้องแล้วก็ติ๊กยอมรับแล้วก็กด next ครับก็คือเอาเรื่องประกันมาพูดให้ฟังกันเพราะว่ามีคนถามเยอะว่าซื้อยังไงบ้างนะครับก็ซื้อไม่ยากซื้อไม่ยากครับก็สุดท้ายนี้ก็คือว่ากดเรื่องของเงินฝาก500,000บาทติดกัน6เดือนเนี่ยตอนนี้ก็คือกําลังจะยกออกแต่ว่ายังไม่ได้บังคับใช้อย่างเป็นทางการ ถ้าเกิดว่ามีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการมีการประกาศที่ไหนแล้วเนี่ยคงจะไม่ได้ประกาศพร้อมกันหรอกใช่ไหมฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรอไปก่อนว่าให้เขาประกาศก่อนแล้วค่อยขอวีซ่าอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมีประกาศอะไรอีกเดี๋ยวเราก็จะกลับมาใหม่อีกรอบนะครับอ่าตอนนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับ